สำนักข่าว c n n เผยแพร่คลิปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำขึ้นความยาว30วินาทีครับเนื้อหาก็เป็นการแสดงํำขอบคุณจากคนไทยที่นานาประเทศต่างหยิบยื่นการช่วยเหลือทีมหมูปา่าแครดีและโค้ช13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุดน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายวีกดิ์โูสุรัตนรัฐ,รฐมตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบ,บุว่าคลิปวิดีโอนี้ครับจะสื่อถึงสิ่งที่ไทยอยากขอบคุณทุกฝ่าย ที่ให้กำลังใจและก็ช่วยเหลือจนกระทั่งการกู้ภัยประสบความสำเร็จขณะที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน1,104ตัวอย่างเรื่องความสุขประชาชนความสุขประเทศไทยกรณีทีหมูป่าณถนะ้ำหลวงพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ71.9ติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ช่วยเหลือออกจากถ้ำและร้อยละ63.1สนใจข่าวช่วยเหลือทีหมูป่ามากกว่าข่าวฟุตบอลโลก เมื่อถามถึงความประทับใจใครคือฮีโร่ของประชาชนพบว่าร้อยละ94.7ประทับใจคนไทยและทุกชาติที่ช่วยเหลือและคะแนนเฉลี่ยความสุขประชาชนวันที่ทราบข่าวทีหมูป่าออกจากถ้ำปลอดภัยทุกคนอยู่ที่9.7คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม10คะแนนนอกจากนี้นะครับส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ96.5เชื่อมั่นว่าความรักความสามัคคีของคนในชาติจะรักษาความสุขของประชาชนไว้ได้ ในขณะที่รอละ3.5ไม่เชื่อมั่นนะครับ